ฉะนั้นวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยทางพรรคเพื่อไทยโดยที่ทำการพรรคหลังจากกลุ่มทะลุวังนะฮะทะลุกระจกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นมาอย่างนั้นเพราะกลัวกลุ่มทะลุวังแต่ถ้าหากว่าเป็นเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เปิดแอร์แล้วก็สั่งช็อกมิ้นรอเลยไม่นี่ไงก็ถ้ากองเชียร์เพื่อไทยหรือว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงไปนะคะก็ถือป้ายวันนี้ก็มีเหมือนกันเพื่อไทยสู้ๆประชาชนรอความหวังอยากได้นายกจากประชาชนเลือกมาไม่อยากได้พรรคที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเขาเขียนแบบนี้เอ๊ะป้าฮะค่ะก็ประชาชนก็เลือกทุกพรรคนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาได้ส.ส.มากส.ส.น้อยค่ะส.ส.คนเดียวก็ประชาชนเลือกครับก็เลือกเองไม่ได้หรอกนะฮะนี่คือบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยค่ะนะฮะของวันนี้นะฮะของวันนี้ก็มีทั้งพรรคเพื่อไทยกลุ่มที่ไปหนุนในเพื่อไทยรีบจัดตั้งรัฐบาลกับกลุ่มที่บอกว่าอภิชาติที่ประชาธิปไตยต้องจับมือกันให้แน่นก็มีเหมือนกันค่ะหลากหลายความเห็นเลยวันนี้ที่เพื่อไทยมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยไอ้เรื่องเอาม็อบมาเชียร์ตัวเองเนี่ยเขาถนัดแล้วแหละนะฮะเนี่ยฮะมาแล้วนะฮะแต่ว่าแหมผมอยากให้พวกพี่ๆเปลี่ยนชื่อใหม่เถอะว้าเป็นชื่อกลุ่มพี่ๆจะเป็นเสื้อแดงปทุมเสื้อแดงนนทบุรีพี่ก็เอาเสื้อแดงนั้นพี่อย่ามาใช้ชื่อว่าคณะสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเลยนะฮะเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นนักข่าวนี่ถูกไหมฮะแล้วพี่ก็วงเล็บบอกว่าเสื้อแดงพี่ก็บอกว่าเสื้อแดงมาจากปทุมนะฮะเสื้อแดงมาจากนนทบุรีเสื้อแดงมาจากสมุทรปราการพี่ก็บอกที่มาที่ไปเลยพี่อย่ามาบอกใช้ชื่อว่าคณะสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วพี่ยังวงเล็บอีกว่าเสื้อแดงนะฮะคือก็อันนี้ก็มาแนวเดียวกันของเพื่อไทยหมดแล้วแหละนะฮะว่ารีบตั้งรัฐบาลเร็วๆนะฮะฉะนั้นนะตอนนี้มอบฉันทานุมัติให้พรรคเพื่อไทย 100% พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมกับใครก็เรื่องของเขาเป็นสิทธินะฮะจะไปร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ก็เอาก็เป็นสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขาก็มาตามแนวนี้นะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยเขาถนัดแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ม็อบที่มาทุกครั้งเนี่ยมาเชียร์ทุกครั้งใครมารับทราบไหมฮะใครคะพี่เอี่ยมฮะคราวก่อนเลือกตั้งก็มีก็พี่เอี่ยมนี่แหละนะฮะเอาม็อบมานะฮะทีนี้มาดูสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์พี่สุทินคลังแสงนะฮะ